ยังเราสาธิตหวยไหมครับถูกลอตเตอรี่ไหมฮะเราเล่นลอตเตอรี่หวยมันจะดูเป็นลักษณะใต้ดินไปชนิดหนึ่งค่ะถูกลอตเตอรี่ไหมครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เลขที่ออกบอกแล้วว่าเชื่ออายุเถอะเมื่อวานนี้นำเสนอจริงๆโมบริษัทตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันศุกร์ผมเนี่ยเปิดรายการด้วยประเด็นนี้เลยเพราะอยากให้ท่านผู้ชมมีความหวังไม่ใช่อะไรหรอกแต่ก็ไม่คาดคิดว่าท่านผู้ชมจะซื้อเพราะมันเพิ่งจะออกไปไม่นานค่ะออกจริงๆอ่ะโอ้ดูเลขท้าย2ตัวสิคะ30นะคะก็ไปพ้องกับตัวเลขว่าที่นายกคนที่30ท่านผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคลิปต้องมานะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ระหว่างไปที่ลำพูนแม่ค้าท่านหนึ่งทราบต่อมาว่าป้าหลวยป้าฉลวยเข้ามาพยายามจะบอกหยิบ2ใบซื้อ2ใบแล้วปรากฏว่าวิธาหยิบใบ30คงจะสื่อความหมายนายกคนที่30ค่ะไม่คิดอะไรหรอกภาพนี่แหละท่านผู้ชมต้องดูสักนิดหนึ่งนะแม่มาถ่ายด้วยกันไปชมครับคุณครับขอยกรอแม่ครับนี่ฮะไอ้ดูใบเลขขอบคุณครับผมนี่ผมไม่ได้ให้ทีมงานตัดภาพตอนหมุนสลักกงล้อเมื่อวานนี้เรื่องกงล้อไหมวงล้อสิก็ปรากฏว่าออก30ข้างล่างตบปากเลขท้าย2ตัว30ไม่รู้มีเสียงเฮหรือไม่ประการใดเนี่ยตนปรากฏว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยเฮกันมากกว่าบรรดาคอการเมืองเนี่ยท่านผู้ชมอะตนเป็นคนหนึ่งพี่ก็จะว่าอยู่ในเรื่องเด่นเย็นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็คุยกันยังคุยกับพี่ไก่ว่าเฮ้ยมันจริงเหรอกำลังจะเข้ารายการใช่ไหมใช่ตูนไปแต่งหน้าแต่ตูนกลับมาพี่ไก่บอกว่าน้องออก30ตูนนึกว่าพี่ไก่มุกแล้วปรากฏว่าได้ซื้อไว้บ้างไหมไม่ได้ซื้อพี่ยุทธน่าจะบอกหนูก่อนพี่ยุทธบอกว่าคิดอยู่แล้วน่าจะบอกหนูก่อนไม่พี่ก็ไม่คิดหรอกพูดเล่น ท่านผู้ชมมันเหลือเชื่อนะเพราะอะไรเหรองวดวันหลังเลือกตั้ง16พฤษภาคมเลือกตั้ง14ใช่ไหมใช่ค่ะครั้งนั้นก็มีการพูดจากันนะนายกคนที่30มีการพูดจาแล้วครั้งนั้นออกอะไรออกเป็นใช้คำว่าตัวบนไม่ได้ใช่ไหมคะเลขรางวัลที่1ท้าย3ตัวนะคะ903คือถ้ามอง2ตัวหลัง03อ่ะนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเลขกลับมาจากนายกคนใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่30ก็เป็น03ส่วนเลข9ข้างหน้าเขาว่ามาจากก้าวไกลแล้วก็คิดกันถึงขนาดคอการเมืองหรือคอหวยก็ไม่รู้มี731หุ้ยเลขพรรค31ตอนเลขหาเสียงนะคะแล้วยังเลขท้าย2ตัว99บางคนบอกเรียกว่าก้าวไกลไง99 9ไกล99 9ไกลนั่นคิดกันขนาดนั้นแต่มันเดือนเดียวเองใช่ค่ะเว้นไปงวดเดียวเองท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เลขที่ออกเลขท้าย2ตัว30ค่ะนั่นก็ทำให้เกิดความคึกคักขึ้นมาทีเดียวแล้วก็บอกต่อไปอีกเนี่ยท่านผู้ชมคนพิธาหลังจากที่หวยออกไม่นานแกคงเป็นนักไวมากโชคหรือเปล่าทำไมไวขนาดนี้ไวมากโพสต์ไอจีเร็วมากนะคะว่า30ต้องมาขอบคุณคุณป้าที่ลำพูนครับแล้วก็โพสต์ภาพตัวเองค่ะถือลอตเตอรี่ใบนั้นนะคะที่ถูกขนาดที่องค์เองแพทองทานตอนนี้ทั้งคู่คงกอดติดโซเชียลซึ่งกันและกันเลยคุณองค์เองกดไลค์ด้วยนะคะโพสต์นี้ของคุณพิธาที่บอกถูกหวยกดไลค์เหรอแล้วองค์ได้ซื้อบ้างไหมไม่ได้บอกท่านผู้ชมและที่มันน่าตื่นเต้นเพิ่มเติมคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมอะคุณป้าฉลวยจริงๆไม่ใช่ชื่อฉลวยหรอกแต่ชาวบ้านเรียกคุณป้าอายุ71แล้วล่ะคุณป้าผมขออนุญาตเรียกคุณป้านะไม่อยากเรียกคุณยายหรอกค่ะเพราะอะไรชื่อจริงก็คือคุณพัชสอนบุญครอบอายุ71หรือถูกเรียกว่ายายฉลวยหรือป้าฉลวยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ป้าเก็บไว้4ใบคือซื้อเอง4ใบพอคุณพิธาเลือกจริงซื้อบ้างเก็บเอาไว้ถูกไป4ใบ 8,000 เนี่ยทั้งหมดอ่ะคุณป้าบอกว่าไอ้ไม่ใช่4ใบ16นะคะจำผิดจำผิด16ใบ16ใบคุณต้องแทรกพี่ทันทีเลยนะค่ะเรื่องตัวเลขเนี่ยใช่แล้วก็คือถูกเลขท้าย2ตัวตามคุณพิธาไปนะคะ16ใบใช่10ใบ 20,000 8 2 16 32 30,000 32 30,000 32 มั้ย6 2,000 6 22ใช่ๆ 32,000 ท่านผู้ชมคุณป้าฉลวยหรือคุณพัชสอนคนที่เอามาขายคุณพิธาบอกเบื้องหลังนะถึงแกจะเป็นแม่ค้าตรงจุดที่คุณพิธาไปในวันนั้นเมื่อ14เนี่ยก็คือบริเวณวัดพระธาตุหาริพุนชัยที่ลำพูนใช่ค่ะวันนั้นจริงๆไม่มีหรอก
ไปเอามาจากแผงข้างๆคือจริงๆแกเนี่ยอยู่ตรงจุดที่วัดพระธาตุหริพุนชัยแต่ได้ยินจากตำรวจว่าเดี๋ยวคุณพิธาจะไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก่อนแกก็เลยตามไปที่ตรงนั้นแล้วไปถึงไปหยิบหวยจากแผงเพื่อนเป็นแผงหวยป้าเก๋ที่ขายอยู่ข้างกันแล้วแกก็อธิษฐานกับพระนางจามเทวีว่าขอให้ได้เจอคุณพิธาใกล้ชิดแล้วก็เจอจริงๆแล้วก็เลยไปเสนอขายให้แล้วปรากฏว่าขอบคุณพิธาดำเนินการเรียบร้อยเสร็จจับซื้อไป2ใบใช่มั้ยพิธาถูกหวย 4,000 นะถูกหวย 4,000 นอกเหนือจากนั้นคุณป้าบอกแกซื้อเอาไว้เอง16ใบเลยใช่ก็ซื้อตามพอคุณพิธาหยิบไป2ใบป้าซื้อตาม16ใบเลยแล้วไม่พอแม่ค้าแวกนั้นท่านผู้ชมพอรู้อ่ะพิธาหยิบไปจริงๆเหรอพากันเก็บหวยคือไม่ขายต่อเก็บกันใหญ่เลยค่ะ2ใบบ้าง4ใบบ้างแต่ละคนเนี่ยถูกกันรวมทั้งหมดประมาณสัก50ใบนะคะบริเวณตลาดขายลอตเตอรี่ตรงนั้นอย่าไปหาซื้อเลยหลังจากนั้นเพราะไม่ขายเก็บไปฟังเสียงป้าหลวยสักนิดนึงมั้ยเราคิดว่าเราจะเข้าไม่ถึงละปฏิฐานกับเจ้าแม่แล้วก็ครูบาศรีวิชัยถ้ามีบุญวาสนาจริงๆอ่ะขอให้ได้เจอพิธาใกล้ๆแล้วไปยืนตรงนู้นเลยอ่ะหน้าเจ้าแม่จามาเทวีอ่ะพิธาลงมาปุ๊บเราก็กางแผงหวยพิธาหยิบพยายใบนึงไอ้หยิบพยายคู่นึงพิธาก็มองแล้วหยิบ6 630ไปแล้วป้าก็เห็นมันมี30เอาตามพิธาซะหน่อยเนาะวันเนี้ยเอาไว้16ใบได้10ไม่เคยถูกเยอะอย่างนี้เลยครั้งแรกที่ถูกเยอะเนี่ยพิธาบอกว่าแม่มาถ่ายรูปด้วยกันเราก็เข้าไปกอดเลยนายกรูปหล่อกอดพิธาเลยอุ้ยดีใจพิธาก็ยิ้มอยากให้พิธาเป็นนายกจังเลยป้านายกให้โชคค่ะนายกให้โชคนายกคนที่30แหมคุณป้าพอถูกไป16ใบแล้วเรียกนายกคนที่30ยังมีต้องมีว่าที่นะยังไม่รับรองยังไม่โหวตเลยแม้ถูกไป16ใบ 32,000 ใช่ไหมตูนใช่มีความตาร้อนเล็กๆไหมจ้าท่านผู้ชมไม่แต่เท่านั้นผมไปดูปรากฏว่ายังไงเพจดังเพจหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามมากเลยกับข้าวกับปลาโอปลาคุกกิ้งค่ะซึ่งเป็นลูกหลานเจ้าแม่จามเทวีชาวลำพูนใช่ค่ะโพสต์เหมือนกันค่ะบอกว่าแม่ถูกหวยพิธามาลำพูนนั่นถูกที่ลำพูนเลยเหรอใช่เขาบอกคนถูกสามสวนไปรวมกันอยู่ที่นั่นหรือยังไงขนาดผู้สมัครสสลำพูนพรรคก้าวไกลกำนันต้อมชัชพีวรรณาภิรัตน์ก็โพสต์เหมือนกันตัวเองก็ถูกด้วยซื้อตามกันใหญ่เลยนะคะและในโพสต์ของแต่ละคนเช่นเดียวกับโพสต์กรรมกรข่าวของผมท่านผู้ชมผมก็โพสต์เรื่องนี้ว่าพิธาถูกหวยปรากฏมีท่านผู้ชมจนมากแล้วก็อีกหลายเพจค่ะโพสต์ภาพลอตเตอรี่เลขท้าย30กับตัวเอง นึกออกใช่ไหม ทำตามเหรอคะไม่คือหลายคนโพสต์ภาพนี้เมื่อวานนี้เป็นภาพที่ถ้าเกิด IO เขาจับได้จะเป็นภาพที่แพร่หลายมากที่สุด ประมาณนี้คุณ เสียดายพี่เป็นคนไม่ซื้อลอตเตอรี่และยังถือหลักอย่างนั้นอยู่ ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะมาใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรท่านผู้ชมว่ากันต่อไปคนสิทธาที่วารีอันนี้ก็แรงเกินไปนะอยู่พรรคไทยสร้างไทยค่ะเมื่อวานนี้ทวิตเรื่องนี้สายมูยังเป็นใจถูกหวยแบบไม่ต้องลุ้นรอดหุ้นแบบไม่ต้องห่วงนี่ไปไกลเกินไปชนิดหนึ่งไหมถูกหวยแบบไม่ต้องลุ้นรอดหุ้นแบบไม่ต้องห่วงเอ๊ะแต่อีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมความเชื่อของสังคมไทยเนี่ยตูนมันมีนะถ้าเกิดอะไรยังไงเนี่ยสังเกตดูนายกตั้งแต่ยุคสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นต้นมาตอนนั้นมาถึงพลเอกประยุทธ์ตามตลอดเลยนายกเลขทะเบียนอะไรยังไงไปจับหยิบจับเลขอะไรยังไงสมัยพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาหลายงวดนะคุณยิ่งลักษณ์ก็ออกหลายงวดเหมือนกันตอนที่ไปนั่งกินข้าวพูดถึงตัวเลขยังเคยออกเลยจำได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อสังคมไทยก็ถึงเชื่อแบบศรัทธาเฮ้ยถ้าเลขมันโยงใหญ่ขนาดนี้ต้องรอดแล้วต้องได้เป็นนายกอย่างแน่นอนนี่คิดกันขนาดนั้นทีเดียวท่านผู้ชมไหนภาพตอน30เหรอรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566เลขที่ออก3 0
30ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2560ประธานที่ไปออกสลากดูเหมือนจะเป็นท่านปลัดพัฒนาสังคมนะใช่ค่ะท่านยังไม่รู้เลยนะท่านปลัดใช่ใช่ใช่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการออกสลากงวดเมื่อวานนี้คุณอนุกูลปีดแก้วบอกว่ายังไงท่านก็ยืนยันว่าการออกรางวัลเป็นไปด้วยความโปร่งใสตอนออกเลข30ท่านบอกท่านไม่รู้ด้วยว่าเป็นเลขดังเป็นเลขที่มีคนจับตาท่านบอกท่านไม่รู้ไปอยู่ไหนมามารู้ทีหลังว่าอ๋อเป็นเลขที่มาจากคุณพิธาลงพื้นที่ก็ตกใจแต่ก็ย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสนี่คือท่านประธานในการออกรางวัล นะคะแต่อีกท่านนึงที่ออกมายืนยันว่าไม่ได้ล็อกเลขท่านพูดทุกงวดอะเวลาเลขแปลกๆพอ กองสลากค่ะท่านหนุนใช่ไหมพันโทหนุนสันสนาคมยืนยันว่าไม่มีการล็อกเลขแน่นอนไม่มีการล็อกแน่นอน ท่านต้องพูดทุกทีเวลามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่ผู้คนสงสัยและแม้กระทั่งงวดเมื่อวานผมก็สงสัยไม่แต่เฉพาะ16พฤษภารางวัลที่1เลขท้าย03ใช่เพราะ16มิถุนายนรางวัลเลขท้าย2ตัว30อาจจะเป็นคนคิดผมคิดลึกกว่านั้นอีกท่านผู้ชมท่านพันโทหนุนยืนยันผมก็ต้องยืนยันอย่างนั้นแต่มันเป็นปริศนาตัวเลขท่านผู้ชมกรุณาดูรางวัลที่1ของงวดที่แล้วกับงวดนี้ค่ะรางวัลที่1งวดที่แล้วกับงวดนี้งวดที่แล้ว1มิถุนายนลงท้ายด้วย72ค่ะเหมือนกันกับงวดนี้ลงท้าย72เหมือนกันค่ะงวดที่แล้ว125 272งวดนี้264 872แค่เปรยไม่มีอะไรมันเป็นความบังเอิญอย่างแท้จริงใช่ไหมตูนค่ะคนถูกรางวัลดิจิตอลเป็นยังไงมีถูกมากที่สุดเท่าไหร่เราต้องตรวจสอบมากที่สุดสักนิดนึง5ใบค่ะมากที่สุด5ใบ30ล้านบาทใช่แต่ว่ารวมทั้งหมดนะคะคนที่ถูกสลากดิจิตอลงวดนี้19ใบรวมเป็น114ล้านบาทก็เขาขายประมาณ19ล้านฉบับก็มีรางวัลที่1 19ใบแต่มีคนเดียวถูก5ใบใช่ค่ะถูก5ใบท่านผู้ชมมีอยู่คนนึงซึ่งถูก2ใบเจอตัวแล้วตูนเจอตัวถูก2ใบอยู่ที่แพร่ค่ะทำไมทางเหนือล่ะมีวันนี้ข่าวที่เข้ามาว่าถูกหวยนี่เป็นทางเหนือส่วนใหญ่นะคะเศรษฐีใหม่ค่ะถูก12ล้านซื้อดิจิตอล2ใบซื้อดิจิตอลไม่ต้องไปแจ้งความที่ไปแจ้งความลงบันทึกเป็นหลักฐานลงบันทึกไว้ที่โรงพักเรียบร้อยนะคะคือบอกว่าซื้อตามป้ายทะเบียนรถนะคะเป็นรถกระบะทะเบียน4872ซื้อทุกงวดใช่ซื้อทุกงวดแล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยค่ะงวดนี้ก็ถูกจริงๆซื้อทั้งหมด21ใบด้วยแต่มาถูกรางวัลที่1 2ใบภรรยาของผู้โชคดีซึ่งถือเป็นเจ้าของเงินร่วมบอกว่ายังไงก่อนจะซื้อเนี่ยไหว้เจ้าที่แล้วก็จูบตึกที่ทำการค้าคือท่านสองร้านขายอะไหล่รถยนต์อะไหล่มอเตอร์ไซค์อ่ะใช่เนี่ยนี่จูบอย่างนี้ขอให้มีโชคมีลาภกับอีกอย่างนึงคือที่ร้านอ่ะเลี้ยงน้องหมาชื่อเจ้าโชคเจ้าโชคเห่าแปลกๆตั้งแต่เช้าคุณภรรยาก็เลยอุ้มเจ้าโชคทั้งวันอย่าใช้คำว่าเห่าตูนจะได้มีโชคมีลาภอย่าใช้คำว่าเห่าตูนต้องอ่านดูให้ดีค่ะเหมือนจะหอนนะเห่าแปลกๆหรือหอนเขาบอกว่าเห่าใช่ไหมใช่ผมแล้วนึกถึงชบาไอ้นั่นหอนไปแล้วไม่เคยได้ถูกเลยอ๋อเพราะผมไม่ซื้อไงเขามีถอดเป็นเลขได้บ้างไหมคะเจ้าโชคไอ้ยังไม่ใช่อันนั้นเสียงชบาอย่ามาใส่สิไม่เอาชบาไม่เกี่ยวนี่แล้วปรากฏว่ายังไงเห่าแล้วทางคุณภรรยาก็เลยรู้สึกว่าเขาชื่อโชคไงแล้ววันนี้หวยออกก็เลยอุ้มโชคทั้งวันโชคจะได้ให้โชคให้ลาบพี่โชคครับได้น้ำไหมนี่นะเออเนี่ยโชคเนี่ยเล่นเกิดวัดคำเนี่ยนะอยู่เนี่ยขายของเต้ยเนี่ยอ๋อขายโค้ดเต้ยนี่สุนัขหรือข้างคาวโชคเนี่ยฮะตัวปู่ตัวแม่นะเรื่องตัวปู่ที่ว่าว่าน่ารักน่ารักนี่นะท่านผู้ชมข่าวสามมันต้องมีสีสันอย่าคิดมากไปอีกสักท่านหนึ่งเพื่อให้อิจฉากันลำปางค่ะ12ล้านเหมือนกันนะคะท่านนี้เป็นช่างเชื่อมประกอบนะคะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยปกติทำงานอยู่แอฟริกาใต้เพิ่งกลับมา3อาทิตย์3อาทิตย์แต่ว่าเป็นคนชื่นชอบการเสี่ยงดวงอยู่แล้วกลับมาถึงปุ๊บเหมือนอัดอั้นจากการเดินทางมาซื้อเละเลยซื้อเลยได้เลขมาจากหลานชายวัย1ขวบได้เลข872ก็เลยไปหาซื้อหยิบมา4ใบถูกไป2ใบนะคะแล้วยังถูกเลขหน้า3ตัวอีก 4,000 เลข2สาวพารวยอีก1ใบ500บาททั้งหมด 12,4500 บาทนี่ท่านผู้ชมแสดงความยินดีด้วยยังไงกันเหรอเนี่ยเมื่อกี้ท่านผู้ชมส่ง SMS มาบอกว่าคนเหนือถูกกันเยอะมากลำพูนลำปางอะไรถูกกันเยอะมากทำไมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมีเสียงเรียกร้องให้คุณพิธาก่อนหวยออกงวดต่อไป
ไปขอบคุณประชาชนแล้วจะได้มีคนไปขายหวยให้หยิบอีกเนี่ยจะยังไง